สูงขึ้นนะคะไขมันที่ดีคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะใครทานน้ำมันมะกอกบ้างไหมคะน้ำมันมะกอกในตอนเช้านะคะโอเมก้า3เยอะอันนี้ดีอะโวคาโดนะคะนี่คือไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวและเป็นไขมันที่ดีโอเมก้า3เยอะนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยอย่างที่บอกว่าเวลาเราทานอาหารอย่าทานอาหารซ้ำเดิมเปลี่ยนชนิดค่ะนะคะเปลี่ยนชนิดที่กินด้วยนะคะการทานอาหารไม่ซ้ำนะคะทำให้เราได้แร่ธาตุและสารอาหารครบทำให้เรานะคะเป็นคนมีไฟเพราะฉะนั้นจะดูดไฟในตัวไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่าลืมทานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการงดอาหารเนี่ยเขาให้งดน้อยลงคือมื้อเย็นนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญและเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นพลังงานของทั้งวันถึง 40% อย่าละเลยอาหารเช้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับโควิด-19 คืออะไรทำไมเวลาที่เราได้ยินข่าวว่าเวลาเราไปที่มาค่ะลูกมาแล้วค่ะนะคะได้แล้วเวลาที่เราไปเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าทำไมโควิด-19 นะคะระบาดที่สนามมวยนะคะทำไมคนติดที่สนามมวยกับที่อะไรคะทองหล่อใช่ไหมคะร้านเหล้าใช่ไหมคะเหล้ามีฤทธิ์เป็นอะไรคะเป็นกรดค่ะโควิด-19 เข้าเซลล์ได้ในกรณีที่ pH ประมาณ 6.5 เมื่อไหร่ร่างกายมีกรดเยอะมันมาเยอะไม่แปลกใจค่ะกินเหล้าเมื่อไหร่ pH เปลี่ยนถูกไหมคะ pH กลายเป็นกรดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ยากค่ะสำหรับเจ้าโควิด-19 ที่จะเข้าเซลล์เราได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปรับร่างกายให้เป็นด่างซะตั้งแต่ตอนนี้แม้กระทั่งการทานน้ำนะคะน้ำที่เป็นด่างนะคะน้ำที่มีแร่ธาตุที่เยอะเช่นน้ำแร่นะคะซึ่งต่างประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถทานได้เลยนะคะเพราะเป็นด่างอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสำหรับที่ไทยเราก็ถ้าเลือกซื้อได้นะคะน้ำแร่ธาตุข้างนอกบ้านนะคะก็จะเป็นมีความเป็นด่างนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะน้ำตาลขยะกินถ้าเราเลือกตักน้ำตาลถึงช้อนนะคะต้องนึกไว้เสมอว่าร่างกายเหมือนกับเนี่ยค่ะมือของเราเหนียวเนี่ยค่ะไปแปะน้ำเชื่อมไว้นะคะเมื่อแปะเซลล์หลายๆอย่างเหมือนแปะกระดาษหลายๆอันซ้อนกันเซลล์เราติดกันทำงานยากเซลล์ยิ่งเหี่ยวเราก็ยิ่งแก่วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมน้ำตาลคืออะไรคะเงินมากค่ะชอบมากนะคะเก่งมากค่ะอย่าลืมทานอาหารที่เป็นด่างด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างคะอาหารด่างผักผลไม้น้ำแร่ผักผลไม้ก็ไม่ใช่หวานเป็นทุเรียนนะก็ไม่ได้ค่ะมันกรดเยอะนะคะทุเรียนมังคุดนี่ก็ไม่ได้นะคะแก้มมังกรนะคะชมพู่นะคะฝรั่งนะคะอาจยังได้นะคะอันนี้ถามว่า intermittent fasting นะคะถามว่าทำไมบางคนหมองดอาหารแล้วแต่ก็ยังน้ำหนักเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะได้ยินคำว่า16-8ถูกไหมคะ16คืองดไม่ทานค่ะนะคะ8คือช่วงเวลาที่ทานได้ช่วงเวลาที่ทานได้ทำยังไงคะมาเลยนะคะ after you นะคะแต่พูดยี่ห้อไม่ได้นะคะขนมปังนะคะทุเรียนนะคะหลายๆอย่างแบบนี้ถามว่าได้ไหมร่างกายตอบว่าไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานเมื่ออาหารเนี่ยแต่เช้ากลางวันเย็นแต่เรามีระหว่างมื้อเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะทำให้อินซูลินดื้อมากยิ่งขึ้นอินซูลินเคยได้ยินคนเป็นเบาหวานแล้วต้องฉีดที่ท้องไหมคะฮอร์โมนอินซูลินแปลว่ายิ่งดื้อเยอะยิ่งไม่ดีคุณยิ่งเสี่ยงเบาหวานเมื่อไหร่ก็ตามในระหว่างมื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วเราก็สายๆกินอะไรสักนิดนึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินซูลินพีคขึ้นแล้วค่ะแปลว่าคุณจะยิ่งอ้วนขึ้นนะคะเมื่อบ่ายๆแป้งหิวนะคะเหนื่อยเพลียล้ากินเข้าไปอีกพีคนึงค่ะเพราะฉะนั้นการฟาสติ้งหรือการงดนะคะช่วงงดคือให้เป็นมื้อหลักจริงๆนะคะอย่ามีหย่อมแย่ระหว่างมื้อไม่อย่างนั้นอินซูลินคุณก็ดื้อได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เรางดอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการเผาผลาญแฟตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการฟาสติ้งหรือการอดอาหารในบางมื้อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินซูลินดื้อลดลงนะคะมีการเผาผลาญแฟตมากยิ่งขึ้นนั่นเองพาราการ์ดวุ่นวายค่ะจริงๆก็คือว่าเขาช่วยในการโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะสาเหตุในการเสียชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่นะคะคือในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะหลายๆคนนะคะไม่รู้นี่คือภาพสแกนของคนที่มีแฟตเยอะนะคะถามว่าภาพนี้สีอะไรบ้างนะคะสีเหลืองก็คือแฟตคือไขมันนั่นเองสำหรับคนที่อ้วนอันนี้ BMI ประมาณ40นะคะอ้วนมากไขมันเต็มเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกล้ามเยอะๆนะคะ
็กซัสแสดงออกมาแล้วน่าจะดีประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีอ้วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเสี่ยงมะเร็งผู้หญิงตั้งนม 13% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสี่ยงมะเร็งเรื่องอะไรคะสมดุลลำไส้นะคะมะเร็งลำไส้อีก 40% นะคะอันนี้คือภาพของคนที่อ้วนเป็นอย่างไรอ้วนสำคัญก็คือเราทานเข้าไปมากและทานไม่ดีแล้วก็ไม่ขับออกนะคะแต่ที่นี่น่าจะมุ่งพูดถึงตรงกลางว่าแล้วเรื่องของฮอร์โมนแล้วเรื่องของสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันอะไรทำให้อ้วนได้บ้างนะคะอันนี้คือฮอร์โมนที่ทำให้อ้วนอันนี้จากภาพของคุณหมอมงคลนะคะขออนุญาตยืมภาพมาใช้เพจตัวเองนะคะอันนี้คือถามว่าคนอ้วนมันอ้วนจากฮอร์โมนอะไรได้บ้างถ้าใครตื่นเช้าไม่สดชื่นตอนบ่ายง่วงนอนตอนกลางคืนตาสว่างนะคะตอนบ่ายต้องหาอะไรกินชากาแฟกินขนมเยอะๆสิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณอ้วนเพราะต่อมหอบไตหลาหรือเปล่าเสพติดความเครียดเยอะนะคะชอบทานชากาแฟเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าใครอ้วนที่ตรงกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะอ้วนที่ไหนคะสะโพกสิ่งที่คุณควรจะดูคือบาลานซ์ของฮอร์โมนรังไข่เช่นผู้หญิงเป็นถุงน้ำในรังไข่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีประจำเดือนปีละ1 ครั้งค่ะหรือไม่ก็ปีละ2 ครั้งนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเภทนะคะความอ้วนอีกหนึ่งประเภทคือไทรอยด์ค่ะไทรอยด์ต่างอ้วนฉุกเฉื่อยชาตื่นเช้าตาบวมตอนบ่ายรู้สึกเหนื่อยเพลียไม่ค่อยมีกระจิตกระใจอยากทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆสมองเต้นนะคะอันนี้ต้องระวังอ้วนแบบกลุ่มไทรอยด์ต่างแสงนะคะและอ้วนแบบสุดท้ายนะคะคืออ้วนลงกลุ่มนะคะคือกินเท่าไหร่ก็ไปที่กลุ่มเท่านั้นนะคะพวกนี้นะคะผู้ชายก็จะเส้นรอบเอวก็จะเกินประมาณ 80-90 เซนติเมตรนะคะอันนี้คืออ้วนจากฮอร์โมนในปัจจุบันนี้นะคะการตรวจอีกหลายๆแบบในของสัตวเวชศาสตร์ชะลอวัยคือดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อ้วนเพราะนิสัยหรือเปล่าแต่เป็นเพราะ DNA คือพันธุกรรมผิดปกตินะคะเช่นบางคนนะคะเซนซิทิฟิตี้นะคะย่อยยากไวต่ออาหารเป็นยีนที่ชอบทานของหวานเราก็จะโทษยีนไปว่าจริงๆแล้วไม่ผิดที่เรานะแต่จริงๆแล้วยีนเขาเนี่ยชอบหวังหรือมียีนที่เสี่ยงกับความเป็นโรคอ้วนนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันที่เราเรียนได้นะคะที่ถามว่าโรคที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่คือหลอดเลือดของคนเรานะคะสมัยก่อนเราเชื่อว่าคนที่ LDL หรือคอเลสเตอรอลสูงจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนไปทำไมคนที่อายุประมาณ20-30คอเลสเตอรอล300นะคะ LDL ตั้ง300แต่ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะในที่นี้มีใครคอเลสเตอรอลเกิน200ไหมคะมีไหมคะไม่ค่อยมีเลยนะสุขภาพดีหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะเราก็เลยมาดูแพทย์ปัจจุบันเราเลยเชื่อแบบใหม่ความเชื่อแบบใหม่ค่ะไม่ใช่คอเลสเตอรอลสูงแล้วจะเป็นโรคแต่ถ้าหลอดเลือดมันอักเสบเยอะขึ้นนั่นแปลว่าหลอดเลือดตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการอักเสบเยอะขึ้นไขมันก็จะไปเกาะมากขึ้นเพิ่มปูนแล้วกลายเป็นท่อออกมานะคะกลายเป็นโรคหลอดเลือดที่มีการหนาขึ้นตัวขึ้นของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอะไรทำให้เกิดการอักเสบขึ้นบ้างอาหารที่เป็นกรดค่ะน้ำตาลคือยาพิษมาแล้วค่ะนะคะสารพิษต่างๆนะคะอนุมูลอิสระทั้งหลายที่เราได้กล่าวมาเมื่อขั้นต้นไม่ว่าสารเคมีเจอปน PM 2.5 ต่างๆนะคะสามารถทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบและหลอดเลือดเกิดการอักเสบมีการไปเกาะของมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาดูในปัจจุบันนี้ฝรั่งเขาไม่ได้ดูแค่ค่าไขมันแต่เขาดูว่าไขมันนั้นเกิดการเกาะตัวหรือเปล่าหลอดเลือดอักเสบหรือเปล่าถามว่าอะไรที่จะทำช่วยไม่ได้นะคะให้หลอดเลือดนะคะไม่อักเสบนะคะเราจะเคยได้กินฟิชออยล์หรือ EPA DHA ถูกไหมคะเวลาเลือกเราต้องเลือกที่ EPA กับ DHA บวกกันแล้วใกล้เคียง 1,000 มากที่สุดไม่ใช่ดูเม็ดว่าเม็ด 1,000 มิลลิกรัมนะคะซื้อได้เลยนะคะอันนั้นเป็นการดูที่ผิดหลักนะคะสำหรับหมอวิตามินเวลาเราดูว่าเราก็สมมติว่ามี EPA เนี่ยจำนวนเท่าไหร่500นะคะ DHA 300บวกกันได้ใกล้ 1,000 แล้วอันนี้ทานได้แล้วก็ดีด้วยช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนแอนตี้ออกซิแดนต์จะเป็นสิ่งที่พูดมาคือ ACE ทั้งหลายนะคะ Astaxanthin SOD Super Oxide Dismutase สิ่งนี้ก็จะมาช่วยเรื่องหลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะคะ3อย่างสุดท้ายนะคะคือเรื่องของสเตรสค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสเตรสที่ลดลงนะคะฮอร์โมนความสุขเราจะมีมากขึ้นนะคะฮอร์โมนความสุขหรือ DHEA นะคะสิ่งนี้จะได้จากการทำสมาธิการโยคะ
การไถ่ชีพหลายๆคนเห็นที่สวนลุมกำลังไถ่ฝังนะคะถามว่าเขาได้อะไรนะคะออกกำลังกายแบบนี้จะได้อะไรนะคะสิ่งที่ได้คือการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออก DHA หรือฮอร์โมนความสุขระดับจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้ปอดหมดไปไม่หลับนะคะความอ้วนก็จะไม่บังเกิดกับเรายิ่งเครียดยิ่งอ้วนถูกไหมคะยิ่งกินเยอะก็ไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น DHA เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะมอบฮอร์โมนความสุขให้ฮอร์โมนความสุขของคุณยายจ๋านั้นท่วมท้นไม่สามารถวัดได้นะคะเพราะว่าเลเวลเยอะมากเกิดจากการเมดิเทชันหรือการสมาธิเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะนอกจากกินแล้วนะคะลดความเครียดของตัวเองลงและการออกกำลังกายบนโลกใบนี้มีทั้งหมดเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะคะคาร์ดิโอเบิร์นคือให้หัวใจเต้นเราจะต้องเต้นเท่าไหร่220ลบอายุคูณ 0.7 นั่นแปลว่าอัตราการเต้นในโซน3หรือให้หัวใจเต้นประมาณนั้นนะคะเหมาะสมกับเราเวลาที่เราคาร์ดิโอให้หัวใจเต้นนะคะหัวใจเต้นสิ่งที่ลดคือลดพุงค่ะแต่ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะใครก็ตามที่ออกกำลังกายอยากลดพุงนะคะคาร์ดิโอวันละ20-30 นาทีต่อเนื่องกันประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ถามว่าหมอเขาเจ็บมากเลยออกกำลังกายอะไรได้ขอเพียงแค่เคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะติดต่อกันคุณสามารถเคลื่อนไหวเนี่ย10นาทีไปนั่งพัก5นาทีมาต่อใหม่ได้ไหมคะมันไม่ต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น10นาทีที่เคลื่อน5นาทีถอยด้วยการเดินสปีดอาจจะลดลงแล้วแบกกลับมานะคะถ้า20-30นาทีในต่อวันนั้นนะคะในองค์การอนามัยโลกบอกว่า150นาทีต่อวันหมายถึงว่า5วันเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเวทเทรนนิ่งคือการสร้างกล้ามกล้ามสิ่งที่คุณจะได้คืออินซูลินจะไม่ดื้อแปลว่าคนออกกำลังกายเบาหวานเราก็ให้กลับไปสร้างกล้ามเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายจะมากขึ้นนั่นคือเวทเทรนนิ่งแค่คุณมีกล้ามที่มากขึ้นนะคะกล้ามไม่ได้มีแค่ส่วนแค่ร่างกายนะคะแต่ทำให้อินซูลินดื้อลดลงทำให้เทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายที่ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์แต่เป็นเรื่องของความจำเรื่องของการตัดสินใจนะคะรวมถึงความอ้วนนะคะควบคุมความอ้วนและอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยสุดท้ายแฟกซิบิลิตี้ค่ะคือการออกกำลังกายเช่นเดียวกันให้ชิปให้ได้ความเหมาะสมมากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายเลยคือการนอนนะคะการนอนที่ดีที่สุดคือช่วงกี่โมงถึงกี่โมงดีคะ4 ทุ่มถึงไหนดีคะ2 ตีทำไมทุกคนเก่งหมดเลยอะคะอาจารย์ครับไม่น่าจะต้องสอนอะไรแล้วค่ะ4 ทุ่มถึง2 ตีเขาเป็นเวลาทองของการหลับลดฮอร์โมนค่ะนะคะถามคุณหมอว่า4 ทุ่มถึง2 ตีทำง่ายนะคะมีใครนอน4 ทุ่มได้จริงไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะแต่เราต้องพยายามทำให้ได้นะคะ4 ทุ่มคือตั้งใจว่าจะเข้านอนแล้วเราใช้เวลาในการลงวงจร1 ชั่วโมงค่ะแปลว่าคุณนอน4 ทุ่มคุณไม่ได้โกรทฮอร์โมนตอน4 ทุ่มนะคะถัดไปจากหลับตาอีก1 ชั่วโมงถึงจะได้โกรทฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณหมอว่าโอเคงั้นนอน1 ตีแล้วกันตี 1ใช้เวลาลงจร2 ตี 2นอนปุ๊บโกรทฮอร์โมนหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แล้วนะคะแล้วหลักการนอนที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะในช่วง4 ทุ่มก่อนใกล้นอนรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะใครที่จมอยู่กับมือถือสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาตอนนี้คุณจะไม่หลับค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเนี่ยเห็นนะคะ5 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเก่งรู้ด้วยนะคะและก่อนที่คุณจะนอน3 ชั่วโมงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยการทานอะไรเข้าไปก่อนเพราะรสฮอร์โมนหน้าตาก็เหมือนน้ำตาค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเมื่อเราทานเข้าไปรสฮอร์โมนจะไม่หลับเพราะรู้สึกว่ามีน้ำตาอยู่แล้วนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอนห่างจากมือถึงซักเพราะเมลาโทนินจะสั่งให้คุณไม่ยอมหลับนะคะนี่คือหลักในสุดท้ายนะคะของการมีชีวิตอยู่อย่างยืนหยัดเลยว่าเมื่อสายสุดท้ายเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือกินดีออกกำลังกายดีนะคะนอนหลับให้สวยนะคะรวมถึงอารมณ์ให้ดีนะคะนี่เป็นภาพสุดท้ายในอนาคตสิ่งที่เราจะดูนะคะคือดูทั้งหมดเลยเส้นความยาวชีวิตฮอร์โมนนะคะบาลานซ์คือดูระดับรวมถึงการสแกนดูว่าคุณอ้วนหรือไม่อ้วนแต่ทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างเพื่อเขาจะไม่ต้องมาหาหมอด้วยความเป็นโรคแต่กลับมาหาหมอแล้วบอกว่าสุขภาพดีแล้วนะคะลดฮอร์โมนดีนะคะแฮปปี้ฮอร์โมนสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ
ในวันนี้เราได้ทั้งหมด4อย่างนะคะ food is medicine นะคะอาหารทำที่เป็นยาซักนะคะลดความเครียดสร้างฮอร์โมนความสุขนะคะออกกำลังกายที่แข็งแรงให้โกรทฮอร์โมนสูงและสุดท้ายนอนก็ได้นอนที่สุดได้นะคะขอทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ